ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอัปเดตเรื่องของโควิด -19 กันหน่อยหลังจากที่ไปเจอคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งยังเป็นคลัสเตอร์แบบเล็กๆอยู่นะฮะกลุ่มแคมป์คนงานที่จังหวัดสมุทรปราการมีผู้หญิงคนหนึ่งติดโควิด -19 พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมมีอีก16คนและล่าสุดพบเพิ่มอีก6คนด้วยกันอธิบดีกรมควบคุมโรคครับเปิดเผยว่ากรณีการติดเชื้อกลุ่มก้อนแคมป์คนงานก่อสร้างที่สมุทรปราการ17คนพบว่าเป็นหญิงชาวกัมพูชาวัย29ปีเข้าไปตรวจหาเชื้อเพื่อที่จะไปต่ออายุใบทำงานในประเทศไทยและพบว่าเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการก็ทำการสอบสวนโรคไปตรวจสอบที่แคมป์คนงานสุขุมวิท117ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเจออีก16นะฮะรวมเป็น17แล้วนะครับทีนี้ตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมอีก593คนพบว่าติดเพิ่มอีก6คนด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้กลุ่มก้อนนี้มี23คนที่ติดโควิด19นะครับปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยก็คืออย่างที่เราทราบกันแคมป์คนงานจะมีคนอยู่กันเยอะแล้วก็อยู่กันค่อนข้างแออัด1ห้องอาจจะหลายคนห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมเหล่านี้แหละครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อมันก็จะง่ายขึ้นแล้วบางคนเห็นบอกว่าฝ่าฝืนมาตรการบริษัทแอบไปสังสรรค์นอกพื้นที่แล้วก็เอาเชื้อกลับมาด้วยอันนี้ย้ำนะฮะต้องเข้มงวดนี่คือที่สมุทรปราการสมุทรปราการนี่แสดงว่ายังไม่ได้รวมกับล่าสุดที่เพิ่งมีข่าวมาว่ามีคลัสเตอร์ใหม่แถวบางขุนเทียนอีก30ตอนนี้ตรวจเชิงรุกอยู่แต่ว่าเริ่มมาเยอะแล้วนะแล้วล่าสุดวันนี้ตัวเลขสบค.บอกว่าพบผู้ป่วยเพิ่ม73รายและตายเพิ่มอีก1ตัวเลขยังไม่ลดเลยอ่ะใช่เนี่ยมันเป็นข้อกังวลใจที่เกิดคำถามว่าสงกรานต์เดือนหน้าเนี่ยจะเอายังไงเออแชมพูดแล้วขนลุกเลยนะใกล้มันจะสงกรานต์แล้วนะใกล้แล้วนะมันจะยังไงดีฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มก็ออกมาตอบแล้วว่าช่วงวัน2วันนี้มันจะมีกลุ่มก้อนคลัสเตอร์เล็กๆที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์นะฮะสบค.มีการผ่อนปลนไปก่อนหน้านี้ทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานแล้วก็มาตรการที่คุมเข้มทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดขณะนี้ใช้คำว่ายังไม่น่ากังวลอะไรทุกอย่างเดินหน้าตามที่สบค.บอกไว้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องว่ากันอีกทีครับเราอาจจะมีคลัสเตอร์ที่พบใหม่อีกประมาณ10หรือ20รายนะครับในเขตตรงนั้นก็จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่เรียนว่าในกิจกรรมช่วงประเพณีนั้นก็ยังสามารถจัดได้อยู่อาจจะเพิ่มระยะห่างนะครับหรือว่าในเรื่องของการลดจำนวนคนเพื่อที่จะให้เกิดเรื่องของการเว้นระยะอีกหนึ่งคนนะครับที่สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้ก็คือรองอนุทินชาญวีรกูลท่านบอกว่าคลัสเตอร์ใหม่ที่เป็นแคมป์คนงานสมุทรปราการเราทราบที่มาแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลบอกว่าคุมอยู่แล้วที่มาเนี่ยมาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวต่อเนื่องมาจากสมุทรสาครกลุ่มเดิมนะฮะแล้ววัคซีนล่ะยังไงกันต่อดีวัคซีนล็อตล่าสุดของซิโนแวคที่มาถึงไทย 800,000 โดสเดี๋ยวจะเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ ก็คือภูเก็ตได้ไป 100,000 โดสเกาะสมุย 50,000 โดสที่เหลือก็จะกระจายไปสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงเดี๋ยวมาสรุปกันอีก1ครั้งเดือนหน้าจะมีวัคซีนเข้ามาอีก1ล้านโดสด้วยกันมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับที่ทางจีนเขาจะส่งมาให้เพิ่มเติมมากกว่า1ล้านโดสในเดือนเมษาถึงพฤษภาคมเพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่ามันก็จะต่อเนื่องกับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะผลิตในไทยช่วงของต้นเดือนมิถุนายนด้วยเอาอยู่แน่นอนวัคซีนพร้อมแล้วฮะอาจจะมีเพิ่มมากกว่า1ล้านโดสในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็พฤษภาคมเพราะนั้นมันจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยจะมาในต้นเดือนมิถุนายนมันก็จะต่อเนื่องไปความคล่องตัวนะครับความคุ้นเคยในการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่นะครับแพทย์พยาบาลก็จะมีความสมบูรณ์ในระยะนั้นเมื่อกี้ตอนแรกผมบอกว่าภูเก็ตจะได้ไป 100,000 โดสแต่ทีเนี้ยมันมีข่าวแว่วๆมาบอกว่าทางภูเก็ตเขาขอวัคซีนเพิ่มเป็น 900,000 โดสเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1กรกฎาคมโดยไม่ต้องกักตัว มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก็ถามไปที่คุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเป็นไปได้ก็อย่างเช่นตอนเดือนมิถุนายนบริษัทแอสตราเซเนกาเขาจะส่งวัคซีนมาให้อีก5ล้านโดสหลังจากนั้นเดือนละ10ล้านโดสเพราะฉะนั้นถ้าภูเก็ตต้องการ 900,000 โดสไม่ใช่ปัญหาจัดให้ได้แต่แอบกังวลอ่ะไม่ต้องกักตัวด้วยอ่ะ
ก็เดี๋ยวคงต้องมาดูมาตรการที่มันจะเข้มงวดมากขึ้นด้วยเพราะว่าบางทีเขาก็มองว่าถ้าเกิดปิดภูเก็ตเลยให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนหรือว่าคนไทยที่ฉีดวัคซีนกับเปิดให้ท่องเที่ยวเข้ามาเต็มๆเนี่ยผู้ประกอบการภูเก็ตเขาอาจจะเห็นด้วยแบบนี้มากกว่าหรือเปล่ารอดูรายละเอียดแล้วกันครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ